ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกม Mini World Block Art นะฮะวันนี้พี่อู๊ดจะมาสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกนะฮะเคยสูงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าโดนล้มแชมป์ไปแล้วใช่ไหมตึกที่ว่านี้ก็คือตึกปิโตนัสนะฮะของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะสูงกว่าใบหยกเองนะท่านผู้ชมโอเคเนาะพี่อู๊ดได้สร้างเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวนะฮะ3แผ่นไม่ใช่3 4แผ่นสิครับมีฐานนะฮะก็มีช่วงบนแล้วไปจนถึงยอดนะฮะโอเคไหมถ้าเริ่มเราจะสร้างกันเลยนะฮะอันดับแรกหาพื้นที่ก่อนนะฮะพื้นที่ตึกที่เราจะสร้างตรงไหนดีตรงนี้ถือว่ามีพื้นที่ว่างมากแล้วนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะถ้าคิดว่าตึกนี้สวยนะอ่ะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยตรงนี้นะฮะนี่ดูก่อนดูรอบๆก่อนโอเคไหมโอเคถ้าโอเคก็ใช้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะนี่นะเป็นรูปทรงของมันนะครับต่อไปเราจะทำการผลิตไฟฟ้านะฮะใช้ไฟปั่นเพื่อให้มันขึ้นโครงล่างเองนะอันนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่โอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไฟสีเหลืองมันทำไม่ได้นะใช่ไหมถ้าได้จะสวยเลยนะโอเคเราจะต้องทำตึกแฝดคู่กันนะโอ้มานึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะโคมไฟสีเหลืองได้ไหมเห็นไหมมันทำให้สวยขึ้นนะโอเคชั้นที่1ต่อไปชั้นที่2ก็ทำแบบเดียวนะฟึ๊บนี่ประมาณนี้นะใช่ไหมเปล่าใช่หรือเปล่าดูนะว่าใช่เปล่าใช่แปนเดิมนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยนะนี่นะเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะนี่ประมาณนี้ละกันใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคใช่เลยนะใช่เลยนะตรงตำแหน่งกันเลยนะโอเคอ้าวเฮ้ยโธ่เราจะทุบทำไมล่ะเอาไว้ปักไฟฟ้าโอ้นี่โอเคไม่เห็นนะเราจะสร้างเป็นตึกแฝดนะท่านผู้ชมครับตึกแฝดเนาะตรงไหนอันนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ติดเกินนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเอาไว้ตรงนี้ได้เปล่าโอ้ใกล้เกินตรงนี้ล่ะโอ้โหมันก็ระยะไม่ได้นะเอาไว้ตรงนี้ล่ะได้เปล่าได้เปล่าโอ้ก็ยังไม่ได้เอ้ยขยับใหม่อันนี้โอเคนี่ไงโอเคโอเคโอเคใช้ได้เลยประมาณนี้นะอ่ะเราจะสร้างไปพร้อมกันแล้วตึกแฝดนะตึกปิโตนัสนะโอเคนี่โอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะชั้นต่อไปโอ้โหนี่ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้หรือเปล่าใช่ไหมลืมอะนะพี่อู๊ดลืมใช่แล้วนะฮะใช่แล้วอันนี้ไว้ปักไฟแบบนี้โอเคนี่นะโอ้โหแจ๋วไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งนี้เหมือนกันเลยนี่ตึกแฟดโอ้โหปิโตนัสนะถ้าชอบนะกดไลค์ให้พี่อู๊ดด้วยรัวๆเลยนะ
ไงบ้างเราโอ้โหสวยมากเลยนะฝั่งนี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะทำต่อนี่ประมาณไหนนะลืมนี่เปล่าใช่ไหมโอเคถูกต้องปักไฟโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหการก่อสร้างตึกปิโตนัสสุดยอดเลยเราฝีมือพี่อู๊ดนะฮะนี่โอเคเอาละต่อไปชั้นถัดไปนะฮะนี่ประมาณนี้หรือเปล่าส่วนที่2แล้วนะฮะประมาณนี้เปล่าดูสิดูรอบๆก่อนว่ามันได้สัดส่วนไหมโอเคถูกต้องเลยประมาณนี้นะฮะปักไฟผลิตโอเคนี่ตรงนี้บ้างอันนี้ต่อนะอันนี้เสร็จแล้วนะฮะนี่โอเคเนาะประมาณนี้หรือเปล่าใช่ไหมโอเคใช่แล้วล่ะถ้าใช่แล้วก็ปักไฟนี่เห็นไหมโอ้โหนี่โอ้โหชั้นนี้เรียบร้อยไหมว้าวสวยจริงๆเลยโอ้โหสวยนะสวยมากๆอ่ะต่อนะฮะส่วนที่3แล้วนะได้ไหมผิดเพราะไม่ได้ไหมส่วนนี้ได้ไหมดูรอบๆนะโอเคใช้ได้ประมาณนี้นะโอเคคราวนี้ก็ปักไฟผลิตนี่โอ้โหนี่แจ๋วอันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จพอดีเลยตรงไหนอันนี้ส่วนที่สองแล้วนะใช่ไหมไม่ใช่วะโอเคตรงนี้ใช่แล้วนะฮะปักไฟนี่เอาละเริ่มเร็วขึ้นแล้วเอาไว้มีเศษด้วยเหรออะต่อไปส่วนยอดสุดนะฮะส่วนยอดแล้วส่วนที่4แล้วนะฮะส่วนที่4ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะส่วนนี้ดูแล้วงงนะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เปล่าดูรอบๆก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่น่าใช่นะตรงนี้ล่ะโอเคตรงนี้ใช่แล้วนะโอเคนะปักไฟเลยนะฮะไฟเลยนี่โอ้โหเสร็จแล้วส่วนนี้ตึกหลังนี้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมโอเคมาดูทุบก่อนทุบนั่งร้านก่อนนี่โอ้โหแจ๋วไหมล่ะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดโอ้โหเอาฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้ยังเฮ้ยถึงส่วนไหนแล้วเนี่ยส่วน2อ่ะส่วนที่3นะฝั่งนี้ส่วนที่3นี่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ล่ะโอเคอันนี้ใช่แล้วนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วก็ปักไฟโอ้โหผลิตแล้วนะโอ้ใกล้เสร็จแล้วทุบเลยรีบทุบเลยที่เหลือฮะเดี๋ยวจะไม่สวยทุบออกก่อนฮึบอ้าวละใกล้แล้วนะใกล้เสร็จแล้วโอ้โหนี่อ้าวโอ้โหดูเมื่อกี้ตำแหน่งไหนนะลืมนะฮะเมื่อกี้ลืม
ลืมตำแหน่งเอามาใช่เปล่าโอเคใช่อันนี้ใช่เลยนะดูรอบๆก่อนอัตราส่วนได้แล้วใช่เลยปักไฟนะปักไฟเลยโอ้โหเร็วจริงๆนะส่วนยอดสุดนะของตึกปิโตนัสนะฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูไกลๆก่อนเดี๋ยวเราจะทำสะพานเชื่อมด้วยนะฮะว้าวท่านผู้ชมดูยามค่ำคืนนะสวยมากเลยฮะตึกปิโตนัสนะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวมีสะพานเชื่อมโอเคเดี๋ยวขอเอาบล็อกก่อนนะฮะบล็อกก่อนสะพานเดี๋ยวก่อนนะบล็อกก่อนบล็อกอันไหนวะนี่โอเคแล้วก็จิปาถะเอาโคมไฟหน่อยนะฮะไหนเอ้ยโคมไฟเฮ้ยโอเคนี่เอาละสูงประมาณไหนดีเอ่ยนะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะปึ๊บสะพานเชื่อมนะฮะโอ้โหเจ๋ว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 นี่ติดโคมไฟจะได้เด่นๆนะปึ๊บโอเคจบด้วยโคมไฟละกันนี่เห็นไหมโอ้โหว้าวท่านผู้ชมฮะตึกแฝดปิโตนัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะสวยไหมดูโอ้โหเดี๋ยวจับภาพหน้าจอก่อนนะจะเอาภาพไหนเป็นปกดีฮะอันนี้ดีไหมนี่ปิโตนัสนะฮะโอ้โหว้าวท่านผู้ชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่อู๊ดนะฮะถ้าจะให้พี่อู๊ดสร้างอะไรก็บอกมาพี่อู๊ดสร้างได้หมดนะฮะตอนนี้เริ่มจะเชี่ยวชาญเกมมินิแล้วนะฮะสำหรับครั้งนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ